วัสดีค่ะทุกคนพบกับ Oily Beauty นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วหลังจากที่หายจากการอัพคลิปไปประมาณเป็นอาทิตย์ได้เลยนะคะซึ่งก็คืองานแยะไม่มีเวลาจะทำเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะก็เลยกลับมาแล้วนะจ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็พูดไปสำหรับการทำศัลยกรรมใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นเนี่ยพูดเป็นเรื่องของการทำปากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะกลับมา EP 2แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำจมูกก็จะบอกว่ารูปที่เอาไว้ได้อัดไว้รูปที่ได้ถ่ายไว้ในช่วงที่การทำจมูกเนี่ยทุกคนเผลอไปลบออกหมดแล้วซึ่งก็ oh, no. จะไม่มีรูประหว่างทำนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปทำจมูกที่ไหนแล้วมันมีความรู้สึกยังไงนะคะตอนที่ไปทำเนี่ยตอนที่ไปทำจมูกเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีดั้งตรงนี้แต่ว่ามันไม่โด่งแล้วก็เป็นคนที่มีจมูกค่อนข้างที่จะเล็กนะคะความที่เราเป็นคนจมูกเล็กเนี่ยมันจะทำให้หน้าเรามันดูแบนมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอยากจะหันข้างถ่ายรูปมุมไหนก็ดูดีไปหมดนะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะสวยเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นเราก็ได้ไปปรึกษาคลินิกนึงนะคะในราคาที่ไม่ได้แพงเลยเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็สวยสำหรับตัวออยเนี่ยออยมีความรู้สึกว่าออยพอใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนที่เขาแบบตามไปทำนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเห็นเราทำแล้วเราดูดีขึ้นออยเป็นคนที่ยุบไวมากๆนะคะเดี๋ยวออยจะหันข้างให้ดูนะคะเห็นไหมตอนไปทำเนี่ยเริ่มยังไงกันบ้างนะคะก็ทักไปที่อินบ็อกซ์ของเพจนะคะแล้วก็เราก็คือจริงๆอ่ะหามาหลายคลินิกมากแล้วก็ได้ที่ราคาที่แพงกว่านี้ถูกกว่านี้บ้างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเราอย่าลืมนะคะว่าเราต้องดูเคสหลุดนะคะของแต่ละคลินิกว่าเขามีเคสหลุดหรือเปล่าซึ่งก็หาข้อมูลพอสมควรเลยค่ะก็คือเยอะแล้วก็ไปเจอคลินิกนึงมีที่จะตัดสินใจที่จะไปทำแล้วเราก็เจอว่าเขามีเคสหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็รู้สึกว่ารอดที่เราไปเห็นว่าเขามีเคสหลุดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะคะสำหรับการทำศัลยกรรมเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเจ็บตัวหลายรอบเนาะเราก็อยากจะสวยรอบเดียวจบไปเลยคลินิกที่ออยไปทำนะคะจะอยู่แถวสายไหมทุกคนจะได้ยินเสียงแอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าแอร์มันค่อนข้างที่จะดังก็ไปทำตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่าไม่ได้ walk in หรือว่าอะไรเลยก็คือว่าติดต่อทางเพจนะคะให้พนักงานของคลินิกนะคะเขาก็ทำการนัดแล้วก็อธิบายอะไรให้ฟังนะคะเขาก็แนะนำมาว่าทรงที่ออยทำเนี่ยเป็นทรงตั๊กแตนเมนเทอร์นะคะจะอยู่ที่ราคา 12,900 นะคะแล้วก็จะมีการตัดใบฮัมตรงนี้เพราะเราเป็นคนที่มีฮัมตรงเนี้ยมันจะใหญ่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าฮัมจะมีฮัมตรงนี้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่าไม่ถึงกับต้องตอกนะแค่ตะไบนะคะเขาก็จะให้คำปรึกษาอะไรยังไงก็คือว่าช่วงที่ก่อนไปทำเนี่ยนะคะต้องงดการทานวิตามินซีวิตามินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยนี่นะคะ7วันเพื่อลดการที่ทำให้เลือดเนี่ยมันจะไหลเยอะเราจะทำให้เลือดออกเยอะมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเรานะงดแอลกอฮอล์งดของหมักดองตอนที่เข้าไปทำเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยคือจริงๆอ่ะไปหน้าสดได้ยิ่งดีเลยนะคะไม่ต้องทาอะไรเลยเพราะว่าไปถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราคลีนหน้าอยู่ดีคุณหมอนะคะเขาก็จะมาทำความสะอาดข้างในจมูกของเราอะค่ะเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดจนมันค่อนข้างที่จะสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะฉีดยาชานะคะฉีดยาชาเนี่ยคือจะบอกว่าการฉีดยาชาทำจมูกเนี่ยเจ็บมากมากออยน้ำตาไหลเลยค่ะว่าจมูกอ่ะคือจะเจ็บด้วยความที่อาจจะเขาฉีดโดนกระดูกหรือว่าอะไรสักสิ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะมันเจ็บมันค่อนข้างที่จะเจ็บนะแต่ว่ามันเป็นความเจ็บที่เราทนได้คือน้ำตาก็จะไหลก็ฉีดยาชาเนี่ยประมาณไม่แน่ใจว่า3เข็มหรือเปล่านะประมาณ3เข็มได้อะเราก็จะเริ่มชาและพอเริ่มชาสักพักนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนคุณหมอเขาก็จะมีการคุยตลอดนะแล้วที่คลินิกเขาก็จะเปิดเพลงเบาๆเพื่อลดอาการให้เราแบบเครียดเนาะคุณหมอเขาก็จะคุยนู่นนี่นั่นนะคือตอนทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีมีดหรือมีอะไรอะค่ะมันจะกรีดข้างในจมูกเราจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นเสียงกึดกึดอะไรประมาณเนี้ย
สิ่งที่ทรมานที่สุดของการทำนะคะในตัวออยนะคือการตะไบฮัมคนลองนึกสภาพนะคะว่ามันเป็นกระดูกซึ่งคุณหมอเขาต้องตะไบจนมันเลียวอะเลือดออกเยอะเรารู้สึกว่าเรากลืนเลือดเข้าไปเนี่ยเยอะมากจนแบบจนเราต้องบอกคุณหมอว่าขอน้ำหน่อยค่ะคือต้องขอน้ำเกลือเพื่อที่ให้เลือดเนี่ยมันไม่มาติดตรงคอเราอะพอเวลาที่เลือดเนี่ยมันไหลลงเยอะเราจะรู้สึกว่าเลือดมันเหนียวคอค่ะเราจะหายใจไม่ออกนะตอนนั้นคือรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะตายปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยบอกคุณหมอว่าคือไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือขอน้ำหมอก็จะให้เราดูดน้ำเกลือเข้าไปเพื่อที่มันจะไปชะล้างเลือดที่มันติดอยู่ตรงคอของเราอะค่ะมันมาผ่านช่วงที่รู้สึกว่าทรมานสำหรับตัวออยก็คือการตะไบฮัมใช่ไหมคะพอผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็รู้สึกโล่งเราของเราเนี่ยใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวจะลองไปค้นหารูปดูนะคะว่ามันจะมีรูปตอนไหนที่มันเหลืออยู่บ้างก็เสียใจอ่ะวันนั้นไปนั่งลบรูปทิ้งหมดเลยอ่ะพอผ่านช่วงที่ตะไบฮัมไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะมีการเหลาซิลิโคนเนาะแล้วเขาก็จะแบบดูทรงเทียบทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของออยเนี่ยคุณหมอจะไม่ใส่ให้โด่งมากเพราะว่าคุณหมอก็จะบอกเราว่าเนื้อจมูกเราบางนะแล้วก็เนื้อน้อยแล้วก็บางคือถ้าใส่เยอะเนี่ยความเสี่ยงในการทะลุอ่ะมันมีสูงไม่ได้โด่งมากนะแล้วก็พอให้มันแบบมันมีความเป็นธรรมชาติช่วงก่อนที่ออนจะไปทำนะออนจะมีการกินวิตามินไม่ใช่วิตามินค่ะมันจะเป็นสมุนไพร ของหยุนนานไปเหยาอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะชื่อนี้แหละใช่ ก็คือไปซื้อมากินช่วงก่อนที่จะทำอะค่ะมันจะลดอาการบวมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสมุนไพรนะเราสามารถที่จะทานได้แล้วก็กินน้ำมะพร้าวเยอะมากน้ำมะพร้าวกินทั้งสดแล้วก็กินทั้งเป็นแบบสำเร็จรูปอะค่ะที่เป็นแบบกล่องนะออยจะกินอันนั้นอะอาทิตย์นึงกินหมดประมาณ 2-3 กล่องได้อะคือเราจะกินเยอะมากกินแทนน้ำเปล่าได้ยิ่งดีเลยค่ะเพื่อลดอาการบวมของจมูกของเรานะคะกินช่วงหยุดนานไปเหยาเนี้ยเราจะกินก่อนศัลยกรรมแต่ว่าช่วงน้ำใบโบปูกับน้ำมะพร้าวอะค่ะเราจะกินช่วงที่จมูกเราอะเราช่วงหลังเราทำเลยเราก็จะเริ่มกินได้เลยเราจะใช้หมอนสูงในการนอนนะคะการที่เรานอนหมอนต่ำเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันจะมาคั่งตรงบริเวณจมูกของเราแล้วมันจะทำให้บวมมันจะทำให้ยุบบวมช้ามากช่วงเวลาที่ทรมานพอๆกับตอนทำเนี่ยก็คือช่วงที่รอให้เขาอะยุบตัวช่วงที่รอให้จมูกเรายุบนะคะมันก็จะต้องใช้เวลาเนาะทุกคนจะมีช่วงนอยก็คือช่วงที่จมูกเรามันยังบวมเป็นสิ่งตัวของออยประมาณช่วงประมาณ5-7 วันนะคะจมูกมันจะเหมือนสิงโตเลยซึ่งเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้ทุกคนช่วง3วันแรกอะค่ะเขาให้เราประคบเย็นเพื่อให้ลดการที่เหมือนที่เลือดอะค่ะมันหยุดไหลให้เลือดหยุดไหลแล้วก็ช่วงผ่าน3วันไปเนี่ยจะเริ่มบุบร้อนเพื่อลดอาการบวมลงนะคะก็คือประคบออยอะประคบร้อนทั้งวันเลยถ้าไม่รีบไปทำงานนะเราก็จะประคบเย็นทั้งวันประคบร้อนทั้งวันจะลางานอยู่ประมาณ4วันแรกอะค่ะที่เราจะหยุดงานจะเอาน้ำร้อนที่ออฟฟิศเราอะใส่เอาน้ำร้อนที่ออฟฟิศใส่เลยนะแล้วก็นั่งประคบอยู่อย่างนั้นแหละก็คือก็นั่งทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งประคบไปด้วยคิดสภาพดูนะที่สำคัญเลยนะคะของการทำศัลยกรรมคือการกินและการรักษาแผลคือถ้าเราไม่รักษาความสะอาดแผลหรือว่าเราไม่คุมการกินเนี่ยโอกาสที่จะทำให้จมูกของเราติดเชื้อแล้วอักเสบเนี่ยมีสูงมากๆ ที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะให้งดแอลกอฮอล์งดของหมักดองงดปลาร้าส้มตำปูปลาอะไรที่เราอยากกินเนี่ยเราต้องอดทนก่อนค่ะทุกคนเราต้องอดทนถ้าเราไม่อดทนจมูกเราจะเกิดการติดเชื้อแล้วมันจะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเราจะต้องเจ็บตัวอีกซึ่งมันก็เนาะก็ขอให้อดทนนะคะช่วงที่เราอยากจะกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยของเปรี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องงดเอาไว้แอลกอฮอล์คือสำคัญมากๆต้องงดกินช่วงที่ทำศัลยกรรมเนี่ยต้องงดกินแอลกอฮอล์ประมาณ1เดือนนะจ๊ะ1เดือนเลยนะคะอดทนไว้นะคะเพื่อที่เราจะสวยแบบปลอดภัยเดี๋ยวจะหารูปนะคะขึ้นให้ดูว่าก่อนทำแล้วระหว่างทำมันเป็นยังไง
เดี๋ยวจะพยายามหารูปมาให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าทำที่คลินิกไหนเนี่ยคือเราไม่ได้มีมาโฆษณาหรือว่ามาอะไรเราก็เลยไม่อยากจะพูดชื่อคลินิกนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าทำที่ไหนเนี่ยลองอินบ็อกซ์มาหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้านล่างดูนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาโฆษณาหรือว่ามาประชาสัมพันธ์เนาะเราแค่อยากจะมาบอกต่อความสวยนะคะว่าเราเนี่ยผ่านจุดอะไรมาบ้างกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าคือเรายอมรับว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสวยเลยเป็นคนธรรมดาเราไม่มั่นใจเลยอะเราไม่สามารถที่จะมาพูดกับกล้องแบบนี้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สวยอะปากก็หนาจมูกก็บางเล็กมันเลยมีความรู้สึกว่าพอเราผ่านช่วงที่เราทำศัลยกรรมมาเนี่ยเราสามารถที่จะมาพูดออกกล้องแบบนี้ได้โดยที่เราแบบเราก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นเนาะเราทำเพื่อเราจะลดจุดที่มันเยอะเกินแล้วก็เพิ่มจุดที่มันเล็กลงให้ตัวเองนะคะคือถ้าเกิดใครนะคะที่แอนตี้การศัลยกรรมเนี่ยก็ oh, no. มันก็แล้วแต่คนมองอะเนาะมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนว่าเราทำมาเพื่ออะไรแล้วเรา wow.แก้จุดบกพร่องของตัวเองหรือว่าเราไม่ได้ไปทำให้ใครเนี่ยเดือดร้อนนะคะเราก็ทำก็เงินของเราเองแล้วเราก็เจ็บตัวของเราเองนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำก็ให้ศึกษาดูให้ดีนะคะการทำศัลยกรรมไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะคะทุกคนเราทำเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเองเราไม่ได้บอกว่าการทำศัลยกรรมดีหรือว่าไม่ได้บอกว่าการทำศัลยกรรมแย่นะคะมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราไม่มีแล้วพอเราทำแล้วเนี่ยเรามีโอกาสตรงนี้เยอะขึ้นเราอยากจะมาพูดเพื่อที่สำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะไปทำที่ไหนเราไม่รู้ว่ามันเป็นความเจ็บแบบไหนเนาะก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่กำลังสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยก็ไปแล้วนะคะกด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้พลาดการอัพคลิปต่อไปของออยจะได้มีการแจ้งเตือนกระดิ่งติ๊งไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย